กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพศและเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางนะคะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะคำถามที่ต้องการจะถามถ้าถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้นะผมแม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ผมไม่มั่วฉะนั้นข้อมูลเนี่ยใส่มาให้ครบถ้วนมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าชะตาหรือเจ้าของคำถามเรื่องของค้าขายด้วยค้าขายอะไรหรือว่าอยากทำอะไรเพราะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะตีความหมายได้หลากหลายอาชีพซึ่งวันนี้แพรเขารู้หมดแล้วว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจัดแบ่งทางโหราศาสตร์ยังไงเดี๋ยวจะถามวันอังคารเป็นช่างค่ะใช่ได้อันเดียวเอ้ยเดือนเอ้ยดาวอังคารเป็นช่างได้อันเดียวก็ใส่มาให้ครบเลยเพราะ SMS อย่างที่เรียนเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันทางเดียวฉะนั้นการโต้ตอบหรือซักข้อมูลเพิ่มเนี่ยมันทำไม่ได้นะฉะนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของผู้ชมนั่นแหละครับบางทีแบบขึ้นมาแล้วเราก็เสียดายเนาะอยากจะตอบให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ SMS แรกของวันนี้นะคะจากคุณวันณดีนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี19ตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลาเกิด 18:30 นค่ะถามเรื่องงานกับโชคลาภกัมมะเป็นกาลีนะครับกาลีนอกจากมีปัญหายังหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ลักษณะการทายถ้ามีข้อมูลแค่นี้ก็จะทายแบบอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนว่าให้รักษาสถานภาพความมั่นคงจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับนะครับแต่ถ้าเกิดบอกด้วยว่าอาชีพทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเคลียร์คัทลงไปอีกประเด็นหนึ่งแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์อันนี้ชัวร์อันนี้ชัวร์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิศักดิ์นะคะเกิดวันที่13กันยายนปี34นะคะเวลา 19:54 จะไปทำงานบริษัทนะคะหรือว่างานการเกษตรดีอาชีพที่เหมาะสมค่ะดู2ส่วนประกอบกันพื้นชะตาอาชีพอะไรเด่นอันที่1ส่วนที่2ที่อยากจะบอกกราบก็คือดูพื้นชะตาอัตตะโยงพันธุมีความเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นถ้าแนวโน้มเป็นแบบนี้ทำงานประจำก็ทำได้ไม่นานครับฉะนั้นอาชีพส่วนตัวถือว่าดีแล้วก็มีความสุขมากกว่าแต่ประเด็นคือไอ้สิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันดีไหมเกษตรนะครับไม่ต้องทำถึงต้นน้ำนะครับถ้าลักษณะเอาผลผลเช่นพวกผลหมากรากไม้นะครับมาขายของกินอันเนี้ยเด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี34นะคะเวลาตี 4:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะเกิดสุราษฎร์ธานีถามลัคนาราศีค่ะตี 4:45 สุราษฎร์ธานีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับหลายเหตุปัจจัยก็ต้องบอกว่าเมษให้เตรียมความพร้อมหน่อยละกันนะพระหัตโยกก็สู่มุมอับนะครับดาวที่ให้คุณเนี่ยนะอันที่2 อิทธิพลของมฤตยูซึ่งเป็นบาปประข้อใหญ่สถิตอยู่ในราศีเกิดมฤตยูหมายถึงความวุ่นวายก็ได้ความเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ในทางกลับกันอย่างที่เรียนอยู่เสมอว่าดาวทุกดวงมีบวกและลบมฤตยูทับลักเหมาะนะครับสำหรับการครีเอทคิดอะไรใหม่ๆครับท่านต่อไปค่ะคุณยศพลนะคะเกิดวันที่24กันยายนปี09วันเสาร์นะคะเวลาตี3ถามเรื่องของงานครอบครัวการเงินแล้วควรจะแก้อะไรหรือเปล่าคะก็ตรงกับเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีจรเนี้ยนะตอนนี้งานถ้าคุณทำธุรกิจภายในครอบครัวนะหรือว่ามีบรรดาญาติพี่น้องมาร่วมทำกันด้วยในปีนี้กัมมะมันโยงโดยตรงถึงฉะนั้นงานไม่ค่อยดีงานมีปัญหาและยิ่งถ้าทำธุรกิจภายในครอบครัวด้วยก็จะมีปัญหาต่อเนื่องขึ้นและอาจจะส่งผลถึงความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด2ปีนะครับทั้งย่าง50และย่าง51ปีจรนี้นะครับถ้าสะดวกให้คุณซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดกันยาอ๋อแต่ข่าวดีคือพ้นอีกไม่กี่วันจะพ้นนะแต่ยังคงอยู่อย่างที่ผมเรียน2ปีหลังวันเกิดเนี่ยถวาย ของมีคมจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะหลังวันเกิดถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำ
ถ้าบริจาคไม่ได้ให้ไปทำฟันขูดหินปูนก็ยังดีครับไปบริจาคร่วมกับเราก็ได้นะคะคิดอยู่เนี่ยว่าจะให้พูดมาปลายปีค่ะปลายปีปลายพฤศจิกายนค่ะท่านต่อไปค่ะเราแจกเสื้อด้วยนะใช่ปีนี้ไอ้รอบนี้เลือกเสื้อสีก็ครั้งที่แล้ววันอาทิตย์ถูกไหมจ๊ะสีแดงนี่ต่อมาวันจันทร์สีเหลืองนะแล้วก็ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินด้วยครับใช่ค่ะมาท่านต่อไปนะคะคุณสาเกิดวันพฤหัสที่13มีนาคมปี18นะคะเวลา 12:05 น.เงินเนื้อคู่โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรกาลีกับสีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินทั้งคู่เลยก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือก็ได้แต่มองด้านดีก็คือมันยังพอมีขาเข้าลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยให้ถวายพวกธูปเทียนนะครับไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้เพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เนื้อคู่ค่ะปัตตนิโยมมรณะมาอีกแล้วนะครับก็ลงตัวยากมักมีเหตุพลิกผันการยืนระยะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง42แล้วถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ผมโอเคนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนภัทรค่ะเกิดวันที่30กันยายนปี20นะคะจ้าไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์บอกว่าขับรถแท็กซี่งานเงินโชคลาภดูได้ไหมคะรบกวนคือดูได้อยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้ามันผิดวันถ้าคุณเกิดก่อนฟ้าสว่างก็จะเป็นอีกวันนึงไม่ต้องรีบส่งอย่างที่แพรบอกว่าพิมพ์แล้วเช็คก่อนที่จะเซ็นออกมานะครับหรือว่าเราทราบเวลาคร่าวๆว่าโอเคฟ้ายังไม่สว่างหรือว่าฟ้าสว่างแล้วกลางวันตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยบอกมาหน่อยละกันนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30มิถุนายนปี10นะคะเวลาเที่ยงคืนถึงตี2นี่นะคะครับเช้าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินนะคะเมื่อไหร่ถึงว่าจะมีเงินเก็บทําไมดวงนี้ลําบากหาเงินยากจังเลยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะมี2เหตุปัจจัย1ฐานะทางการเงินไม่ดีก็ได้2ใช้เงินเก่งก็ได้ใช่ไหมวันพฤหัสส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับก็ของในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาในเรื่องของสตุ้งสตางเนี่ยก็พยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่นะครับดวงเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาที่เรามีทรัพย์หรือเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือผ่อนบ้านผ่อนที่ดินอสังหาเนี่ยซื้อพวกบอนพันธบัตรฝากประจำยาวๆช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของอาชีพเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวจันทร์สวยนะครับเกี่ยวกับน้ำนะร้านขายเครื่องดื่มทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าทำกันเยอะนะหลากหลายคนให้ความสำคัญซักรีดก็ได้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่โรงเรียนอนุบาลครับนะคะตอนนี้มาแล้วนะคะสำหรับสายสดสายร่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะค่ะตรงร้านรู้รอบดีค่ะค่ะเอาละค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะเกิดวันที่9เดือนพฤษภาคมค่ะ2543ครับเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนไปแล้วคือจุด20นาทีค่ะเที่ยงคืน20นาทีค่ะค่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปแล้ว20นาทีเกิดที่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะวันจันทร์หรือเปล่าฮะรุ่งสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะรุ่งสว่างวันอังคารวันอังคารอืมค่ะโอเคก็ถ้างั้นอันนี้ไม่ใช่ดวงตัวเองใช่ไหมน่าจะเป็นดวงบุตรหลานลูกสาวค่ะโอเคฮะก็ฉะนั้นน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับคือน้องเขา เรียนสายวิทย์คณิตค่ะครับตอนนี้อยู่ม.5ครับก็เลยอยากทราบว่าถ้าช่วงเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเข้าแพทย์ได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ตอนม.5นี่คงยังไม่ได้สอบอยู่แล้วถูกไหมฮะคือเกณฑ์สอบปีนี้เนี่ยถ้าอยากจะไปลองสอบชิมลางหรือสอบเทียบผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีหรือเปล่านะถ้าอยากจะไปสอบหาประสบการณ์หรือเทสตัวเองเนี่ยก็ลองไปดูแต่ว่าเกณฑ์ปีนี้มันไม่เด่นแต่ว่าถ้าเข้าย่าง18เข้าย่าง18ถ้าตั้งใจถ้าเตรียมความพร้อมดีๆมีโอกาสสมหวังนะกับคณะที่เลือกเรียนนะแต่ที่บอกอะดวงส่วนหนึ่งแหละอีกส่วนนึงคือการกระทำและประเด็นที่2ที่ถามว่า
ถ้าแพทย์เนี่ยถ้าแพทย์เนี่ยเด่นโฉลกไหมกับพื้นชะตาถือว่าดีเลยนะครับค่ะถือว่าดีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฝากไว้พิจารณานะถ้ามนุษย์ทองคำเนี่ยพวกที่ทำงานการเงินอันเนี้ยก็เด่นในดวงของน้องเขาหรือแม้กระทั่งอยู่พวกแบงก์ไฟแนนซ์อะไรพวกเนี้ยก็ดีค่ะนะเอาเป็นว่าเตรียมตัวดีๆครับจากนี้ไปในช่วงย่าง18เด่นในเรื่องของการสอบแข่งขันครับจ้ะค่ะตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผลสอบเคมีจ้ะติดค่ะคณะอะไรฮะก็สายวิทย์คณิตค่ะเคมีอันนี้คือสอบติดมหาวิทยาลัยอะไรยังไงผมไม่เข้าใจค่ะของธรรมศาสตร์รังสิตค่ะแต่สุดท้ายยังไม่ใช่คณะที่อยากเรียนถูกไหมล่ะยังค่ะเพราะว่านี่แค่ม.5เขาไปเทสวิชาก็อย่างที่ผมบอกปีนี้มันอาจจะไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเกิดอยากเทสอยากสอบก็ให้ไปลองไม่ว่ากันค่ะนะครับอาจารย์คะสุขภาพค่ะสุขภาพในดวงของน้องเขาเนี่ยนะถ้าอ่านหนังสือเยอะระวังปัญหาพวกสายตาความดันนะครับแล้วก็พวกไขมันต้องเช็คนะถึงอายุจะยังไม่เยอะแล้วการนั่งนานๆการยืนนานๆขอให้ถูกสุขลักษณะผมกลัวว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นค่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะเลื้อรังและอีกกลุ่มนึงฮะน้องผมฝากระวังพวกเขาเรียกว่าอะไรระบบภายในสตรีรอบเดือนอะไรก็ได้นะรอบเดือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบพวกนี้ก็ต้องระวังค่ะจ้ะค่ะคุณแม่ถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะพอดีดูไปหลายคนนะคะแต่ว่าอาจารย์ดูผ่านไปแล้ว2คนแล้วก็มีน้องค่ะขาดสุธิการรู้รอดดีจ้ะค่ะไม่ถึงนะฮะลูกอีกคนนึงอะไรเงี้ยเหรอฮะไม่สุธิการดิฉันเองค่ะจ้ะไม่เคยดูกับอาจารย์ไปแล้วครับที่อยากทราบว่าอาชีพที่เหมาะสมกับดวงด้วยความรวดเร็วครับเกิดวันที่ค่ะวันที่2เดือนมกรา2506เวลาค่ะเวลา7ถึง7โมงเช้าถึง7โมงครึ่งคนวันพุธค่ะ2ก็เป็นพุธเช้านะก็อันนี้ดวงของคุณแม่เองนะครับถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามงานเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าหน้าผมพวกนี้ก็พอทำได้นะครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่เด่นเดิมทีประกอบอาชีพขายกาแฟอยู่จ้ะกาแฟเป็นเครื่องดื่มนะกาแฟเป็นเครื่องดื่มถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่นะก็พูดเหมือนเดิมก็พวกถ้าเป็นของกินถ้าสมมติถ้าอยากกระทำควบคู่กันไม่ว่าสมมติถ้าเป็นกาแฟแล้วจะมีพวกเบเกอรี่ขนมนมเนยอะไรพวกนี้ก็คือขอให้รู้สึกว่าเดินเข้ามาหาคุณแล้วอิ่มค่ะนะอันนี้พอทำได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ให้ลงทุนในช่วงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเกณฑ์งานมันเหมือนจะดีแต่ไม่ดีรอให้พ้นมกราไปก่อนค่อยว่ากันได้ค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์ของคุณก็ใกล้เคียงกับน้องเขานะปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้แล้วก็พวกอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกทางเดินหายใจแพ้จากผิวสัมผัสภายนอกแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของพวกระบบประสาทก็สำคัญนะครับค่ะนะนะจ้ะเรื่องน้องไม่ต้องห่วงฮะเขา ยิ่งเรื่องเรียนนะคือหมายถึงว่าก็จะมีคนซัพพอร์ตเขาเต็มที่นะครับแม้กระทั่งในอนาคตถ้าอยากขอทุนก็มีโอกาสได้นะค่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 ะคุณแม่อาจารย์คะขออีกคนค่ะขออนุญาตแล้วกันครับพอดีตอนนี้ SMS เข้ามาเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าผมได้ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาว่าผมลงทะเบียนต่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักขอบคุณที่เข้าใจครับค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี47นะคะเวลา 21:13 ถามลัคนาราศีเกิดที่สมุทรสงครามนะคะแล้วก็พึ่งพาได้ไหมคะสมุทรสงครามผมชอบจำสลับได้เลยสงครามกระสาคอนเหมือนหนูเลยค่ะไม่รู้อะไรถึงก่อนไม่รู้ อาจารย์คิดเลย ราหูเล็งดวงชะตานะครับก็เป็นพินขออภัยศุกร์เล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุวาทก็คงจะเตือนนะครับดวงนี้นะถึงตอนนี้จะยังไม่ได้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะก็ให้ระวังในเรื่องของความรักมักไม่ค่อยสมหวังคบกับใครเสียเปรียบแล้วก็ให้ระวังเรื่องคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของมาข้องเกี่ยวถามว่าเด็กคนนี้พึ่งพาได้หรือไม่พื้นชะตา
พื้นชะตาอาจจะเป็นคนใจร้อนหุนหันดื้อรั้นบ้างนะแต่โดยรวมถือว่าพอใช้ได้ครับเขาเก่งในเรื่องของงานนะเขาเก่งในเรื่องของงานแต่เขาอาจจะไม่เก่งในเรื่องของคนนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่17มีนาคมปี26นะคะเวลา 9:20 นาทีจะทำธุรกิจกับพี่ชายจะดีไหมคะวันพฤหัสสบดีถูกต้องนะครับมันก็คือการเข้าหุ้นนั่นแหละอันที่1อ่ะผมตอบแยก2ส่วนเลยแล้วกันปัตตานิพุทธอันตพานวิวาทราหูปัตตานินอกจากคนรักหมายถึงหุ้นส่วนด้วยก็ไม่ดีอันที่2สหัชชะซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงพี่น้องสุขกระเสาเป็นเส้นศัตรูฉะนั้นไม่ทำอะไรทำเล็กๆทำเองจะดีกว่าหรือถ้ามีเหตุผลความจำเป็นจะต้องทำแบบมีหุ้นในช่วงเริ่มต้นก็ขอให้เขียนข้อตกลงให้มันชัดเจนนะแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแต่โดยรวมทำอะไรเล็กๆคนเดียวดีกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่6ธันวาคมปี1977ค่ะอาจารย์นะบวก543ค่ะใช่ไหมคะใช่ครับอุ๊ยหนูถูกด้วย1977นะคะบวกเป็นพุทธศักราชนะคะบวกเป็น543ได้ปี2520นะครับ6ธันวาคม2520นะคะวันอังคารเวลา20นาฬิกาตรงนะคะความรักโชคลาภแล้วก็โดนหักหลังตลอดค่ะก็พื้นชะตานี่ไงโยงพยายะได้ตัวไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่อาจจะไม่ได้ตัวไม่ได้ใจเขาทรงดวงเป็นแบบนี้จริงๆฉะนั้นดวงนี้ถ้าถามว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสตกร่องปล่องชิ้นนะจะลงหลักปักฐานกับใครแก้ดวงโดยจัดงานเล็กๆนะไม่ต้องเอิกกระเลิกแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยให้ยังไม่ต้องจดทะเบียนก็ได้นะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาไม่ดีนะและปีนี้ความจริงเนี่ยตั้งแต่ย่าง38และ39ที่ผ่านมาผมว่ามีเสียน้ำตานะมีเลิกลากับคนรักนะครับและถ้าตอนนี้ถ้ายังมีการคบหาอยู่ประคับประคองให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ไปบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอาอีชะนะคะน่าจะเป็นมุสลิมนะอันนี้นะะมีแฟนรายการหลายท่านเลยนะขอบคุณนะครับนะเกิดวันที่23ขออภัยค่ะ28เมษายนปี32แก้ทันค่ะ28เมษายน32เวลา 6:00 นนะคะถามเรื่องของสุขภาพการงานความรักนะคะแล้วก็คู่แข่งในเรื่องของการทำงานค่ะตอนนี้ย่าง28นะครับลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิด อย่างนี้นะตอบ2ส่วนศัตรูคู่แข่งขันนะครับหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในการแข่งขันประกวดปีนี้คุณไม่เป็นรองแต่ผมอยากให้เปลี่ยนยุทธวิธีถ้ามีศัตรูจงเปลี่ยนให้กลายเป็นมิตรเพราะว่าคุณมีด้วยพื้นดวงมักจะถูกเล่นงานลับหลักนะฉะนั้นปีนี้นะสอนศีลไม่กินกันก็ดีหรือคนที่คอมเมนต์กันลองเปิดใจนะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้ไม่เสียเปรียบนะและเกณฑ์งานปีนี้ก็ต้องบอกว่าพอที่จะรักษามาตรฐานได้ครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่024960493 024960494นะคะ SMS เหมือนเดิมนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไปพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ